ยลงมาหากินบนดินแหมเพลินเลยเนี่ยนั่งท่าเท่ๆเลยนี่นี่นี่นั่นเห็นไหมฮะค่อยๆเดินนะค่อยๆหาเนี่ยมีอีกตัวนึงโอ้โหตัวนี้ตัวสีเทาฮะเนี่ยอีกตัวหนึ่งแม่นนกำลังปีนป่ายขึ้นต้น12ปันนาเฮ้ยหนามนะเว้ยหนามแหมไม่กลัวหนามเลยเจ๋งจริงๆเลยกระรอกตัวนี้ไม่กลัวหนามจริงๆแหมสุดยอดจริงๆฮะนนนนนนี่แหละเวลาที่เขาลงมาหากินกันตามพื้นดินก็อย่างนี้แหละโอ้โหเร็วเร็วเร็วนู่น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 วิ่งไปนู่นละนู่นฮะส่วนตัวนี้นี่ฮะก็มากับต้น12ปันนาต้นนี้ดูฮะคุ้มหนาเลยมองไม่เห็นซอกแซกไปไหนล่ะนี่มาเห็นแต่หางแวบๆอยู่ตรงนี้นนนนฮะนี่แหละธรรมชาติที่นี่อาหารการกินเยอะฮะนะเพียบเลยดูฮะรอดนี่ไม่กลัวหนามเลยนะเนี่ยคนหนามของ12ปันนาเนี่ยถือว่าเยอะเลยน่ากลัวเนี่ยลูก12ปันนาก็ดกมากๆเลยนี่สงสัยเข้ามากิน12ปันนามั้งเนี่ยก็เป็นพืชตระกูลพวกปาล์มโน่นถึงขบวนอ้าวเตรียมลงแล้วไปแล้วโน่นๆๆๆโหกล้องจับไม่ทันเลยเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นมาจากไหนเนี่ยโดดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวตัวนี้คืออะไรกระรอกเหมือนกันใช่ไหมเออตัวนี้ตัวสีเทาขึ้นไปแล้วตามกันไปแล้วนี่ฮะเจ้ากระรอกสีเทาเนี่ยมีวันนี้เจอหลายตัวแล้วเนี่ยสามตัวแล้วเนี่ยนะนี่เห็นไหมไม้ที่นาเล็กปลูกเกาะไว้ก็คือต้นโบตันไงฮะนะกำลังช่วงนี้กำลังออกดอกกันนะนะดอกโรยแล้วเห็นแต่หางเจ้ากระรอกเจ้าสีน้ำตาลมาอยู่ตรงนี้นี่ล่ะตัวสีเทาไปไหนล่ะเดินไปดูใกล้ๆที่ว่าเขาจะตกใจเราหรือเปล่าหรือว่าจะให้เราถ่ายภาพใกล้ๆได้เนี่ยเจ้ากระรอกสีไอ้สีเทานี่นะเนี่ยเนี่ยได้ดูใกล้ๆเลยโอ้โหพี่น้องเนี่ยดูกระรอกใกล้ๆเลยฮะมีการชะเง้อมองเราอีกอันนี้อันนี้น่ารักเลยเนี่ยสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเลยเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ